สวัสดีค่ะคุณตุลจะรบกวนสอบถามว่าคือก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมักจะ,ะตีกรอบให้ตัวเองตลอดว่าฉันจะต้องเป็นงนี้จะต้องเอ็นทันติดจะต้องเป็นคนดีหรืออะไรเงี้ยค่เหมือนอย่างมีอย่างที่คุณตุลแนะนําในเบื้องต้นแต่ว่าในช่วงหลังมาเนี่ยเหมือนเรามีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ซึ่งเขาอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของสังคมใหม่ที่เขา ชอบเล่นการพน,านันชอบอดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราใจเราก็เป็นทุกเองที่เราพยายามจะไปเปลี่ยนคนอื่นนะคะว่าสิ่งนี้มันไม่ดีนะให้คุณแบบพยายามเข้าวัดกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไม่ได้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นทุกข์ก็ค่อยๆพยายามหลังจากที่ทําแล้วถอยกลับมาตั้งหลักใหม่แล้วก็ <c oughs> ลองใหม่อีกชีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไปมาๆอย่างเงี้ยหลายรอบจนรู้สึกว่า เราเราเริ่มทุกแทนเขาละเราไปคาดหวังกับกับกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะว่าจะให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะค่ะก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วก็เริ่มทอ้อตอนนี้ว่าเอะเราจะพยายามพยายามต่อไปไหมหรือว่าหรือว่าปล่อยอตามที่เขาเป็นของเขาแบบนั้นนะคะถ้าเอาตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนะหลักของพรมิหารสี 4, คือว่าก่อนอื่นเราต้องมีความสุขในตัวเองให้ได้ก่อน เมื่อมีความสุขแล้วเราก็อยากให้คนอื่นเขามีความสุขเท่ากับเราหรือมากกว่าเราเ,เสร็จแล้วก็ยังเห็นคนที่เขาหมกมุ่นกับอบายามุกหรือว่าความเสื่อมโทรมหรือว่าความตกต่ําอะไรทั้งหลายเนี่ย,เ,ยเรารู้สึกว่าอยากฉุดเขาขึ้นมาจากหล่มโครนหรือว่าไอ้ทรายดูดอะไรทั้งหลายที่มันจะเอาลงนรกเอาลงไปสู่ความเป็นเปรตเป็นสัตว์ดเดรัจฉานอะไรอย่างนี้ เรามีแก่ใจที่จะช่วยที่จะฉุดที่จะทำให้เขาสว่างขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของเมตตาและการุณาเราได้ดีแล้วเราสว่างแล้วเรามีความสุขแล้วแล้วอยากเผื่อแผ่ด้วยการลงมือช่วยนั่นแหละเรียกว่าการุณาถ้าทำได้เราก็จะรู้สึกดีใจว่าเราทำสำเร็จเรียกว่าเป็นมุทิตาเห็นเขาเจริญขึ้นเรารู้สึกดีเรารู้สึกยินดีแต่ถ้าทำไม่สำเร็จ มันมีอีกวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ก็คือให้อุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ทําแกล้งเป็นเฉยๆนะแต่ทําความเข้าใจตามจริงว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม้แต่พระพุทธเจ้ายังไม่คาดหวังเลยว่าท่านจะช่วยได้ทั้งหมดท่านรู้ตั้งแต่ช่วงใหม่ๆที่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิญาณน,นะเป็นพระพุทธเจ้าว่าบัวมีสามเหล่าไม่ใช่สี่เหล่านะที่พระพุทธเจ้าตัด คือประเภทที่มันเบ่งบานพ้นน้าได้ได้เร็วโดนแสงนิดเดียวมันเบ่งบานทันทีไอ้ที่ปิ่มๆน้ําอยู่แล้วก็ไอ้ที่จมใต้น้ําตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ถึงไม่ได้ถึงปัทภปร,ะะปรมมะคือพวกจมอยู่ใต้โคลนใต้เลนอะไรแบบนั้นนะนั้นคือถ้าเราพิจารณาตามความรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเห็นคือมันไม่เกี่ยวกับความสามารถของเราไม่ใช่ว่าเราเก่งหรือไม่เก่ง มันเกี่ยวกับว่าเนี่ยพระพระพุทธเจ้าเก่งที่สุดในจักรวาลแล้วนะมีบารมีสูงสุดในจักรวาลแล้วท่านยังไม่สามารถที่จะโปรดพวกที่จมอยู่ใต้น้ําได้เลยพวกที่ไม่สามารถที่จะขึ้นมารับความสว่างเนี่ยมันมีอยู่แล้วมีอยู่เยอะที่สุดเหมือนกับฐานปีระมิดพวกที่สามารถจะรับความสว่างได้มันมีน้อยเหมือนยอดปีระมิดพอเราทํา้ในใจอย่างนี้เนี่ย มันก็จะได้จะเดินพรม,มิหารสี่ครบทั้งสี่ประการคือเราช่วยแต่ไม่ได้คาดหวังว่าสุดท้ายเราจะได้มุติตาอย่างเดียวบางครั้งเราต้องอุเบกขาด้วยแล้วอุเบกขาด้วยความเข้าใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมของเขามาอย่างนั้นแล้วก็บีบบังคับหรือว่าร้อยรัดเขาไว้อยู่กับไอ้ความเสื่อมความต่ํา เราก็คงสู้พระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกนะพระพุทธเจ้ายัางยอมแพ้เลยกับคนที่ไม่สามารถดับพระองค์ได้จริงๆเนี่ยอย่างพระองค์เคยตัดกับพระอน,นุนนะว่าพระองค์จะเลือกเสวนาด้วยเฉพาะกาบ,บัณฑิตที่มีเหตุมีผลถ้าเป็นคนพาลจริงๆบางทีมาตั้งใจมาเกะกะร่าดานอะไรเนี่ยพระองค์ก็เงียบนี่ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทําไม่เป็นตัวอย่างว่า จงตั้งความคาดหวังไว้ว่าเราจะเมตตาและกรุณาแต่อย่าตั้งความคาดหวังไว้ว่าเราจะช่วยได้ทุกคนอย่างนี้ก็พยายามต่อไปแต่ว่าเราไม่คาดหวังเรามีเมตตาและกรุณาแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะอุเบกขาด้วยอุเบกขาด้วยความเข้าใจจริงๆนะว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคนบางคนเนี่ย ถูกบาปที่ตัวเองพอกพูนไว้เนี่ยมันครอบงำร้อยรัดไว้ติดอยู่กับความเสื่อมยังไงยังไงมันกไ็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ว่าเออแสงสว่างมันเป็นยังไงเราไปพูดยังไงเราไปช่วยยังไงเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเราเป็นตัวตลกจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันโบราณเกินไปเปล่านะไปยึดถืออะไรที่มันล้าสมัยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้โอ้โหมัน แล้วยิ่งมีข่าวพระขึ้นมาสองกรณีในปีเดียวเนี่ยมันคือเห็นเลยนะว่าศาส,สนาพุทธแทบจะเจงในปีเดียวแต่จริงๆแล้วมันมันก็มีเฟสอย่างนี้แหละมามีช่วงเรืองมีช่วงมีช่วงที่เสื่อมลงไปนะอย่างตอนเกิดกรณีวิกฤตยันตรา,านี่แทบจะโหแบบคนนี่ไม่ทำบุญไม่อะไรกัน เสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นิสัยคนใดลืมง่ายเสร็จแล้วก็มีภาวนาพุทโธมีนิกรยศคำจูนแต่และคนก็แบบดังๆกันเนี่นะโดยเฉพออาะยิ่งหลวงพ่อภาวนาพุทโธอะรนี้น่าเสียดายพอเป็นข่าวขึ้นมาทีมันยิ่งแย่กว่าคนั่วไปที่เดือดร้ายอีกพอ,อมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เห็น นะว่าจิตใจผู้คนที่ถูกกระทบกระเทือนจากอิทธิพลของอะไรใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันมันเลิกเชื่อเลยเลิกเชื่อเรื่องความดีเลิกเชื่อเรื่องว่าจะทําอะไรดีๆได้อยากทําอะไรก็ทาเพราะนั้นมันต้องมองด้วยว่าตัวของเราเนี่ยมองเป็นมองเป็นพลังที่มีความสามารถ ที่จะแผ่อิทธิพลไประดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าจะออกไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดหรือว่าจะเอาชนะพลังชนิดอื่นได้ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าเราเป็นความสว่างนะสิ่งหนึ่งที่เราต้องบอกตัวเองก็คือ,อให้สว่างอยู่เสมอแม้กระทั่งทำไม่สำเร็จเราก็ยังควรจะต้องสว่างต่อไปสว่างอยู่ในความอุเบกขา สว่างอยู่ในความรู้เท่าทันว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่ใช่กลับมาเศร้าหมองไม่ใช่กลับมามืดเสเองว่าเฮ้ยเราทําไม่สําเร็จนะคุณค่ะ